ส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยก่อนที่การประชุมผู้นำเอเปกจะเริ่มขึ้นนะคะตอนนี้ทางการฟิลิปปินส์ก็เตรียมมาตรการไว้อย่างเข้มข้นค่ะขณะที่บรรดาผู้นำชาติสมาชิกก็ทยอยเดินทางถึงกรุงมะนิลาแล้ว รัฐบาลฟิลิปปินส์ระดมตำรวจและทหารราวสามหมื่นนายกระจายกำลังรักษาความปลอดภัยกรุงมะนิลาในวันนี้ก่อนหน้าการประชุมสุดยอดผู้นำชาติกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกระหว่างวันที่1 8ถึง19พฤศจิกาย,ยนจะเปิดฉากขึ้นโดยกองทัพมีการเคลื่อนอาวุธปืนใหญ่ประจำการใกล้อ่าวมะนิลาซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่จัดการประชุมขณะที่มีการปิดถนนสายสำคัญรอบศูนย์การประชุมตลอดจนการรักษาความปลอดภัยทางน้ำและทางอากาศ โดยเที่ยวบินโดยสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเกือบ1,400เที่ยวถูกยกเลิกในช่วงสัปดาห์ของการประชุมสุดยอดนี้ขณะที่โรงเรียนและหน่วยงานราชาการปิดทำการในช่วงนี้ด้วยเช่นกันหลังเกิดเหตุการณ์ร้ายในกรุงปารีสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาฟิลิปปินส์ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับสูงสุดในระหว่างการประชุมสุดยอดซึ่งมีผู้นำราว20ชาติเข้าร่วมอาทิประธานาธิบดีบารักโอบ,บามาของสหรัฐ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นขณะที่คาดว่าประเด็นความขัดแย้งเกี่ยวกับข้อพิพาทหมู่เกาะในทะเลจีนใต้และปัญหาภัยคุกคามจากการก่อการร้ายจะเป็นประเด็นสําคัญในการประชุมและบทบางประเด็นการหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าและการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปกซึ่งมีประชากรอาศัยรวมกันร,ราว3 0 0พล้านคนไป